นั่น5ดอลลาร์ค่ะขอบคุณแล้วมาใหม่นะคะใกล้ถึงตาเราแล้วค่ะแม่คนต่อไปค่ะจะรับอะไรดีคะขอที่เป่าฟองทั้งหมดเลยสุดยอดไปเลยฉันชอบเป่าสบู่วิเศษเลยล่ะสวัสดีค่ะหนูอยากได้ที่เป่าฟองค่ะฮะเดี๋ยวก่อนนะมันหายไปแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่เข้าใจอ่ะโทษทีนะเด็กน้อยมันหมดแล้วล่ะอ๋อไม่แฟร์เลยไม่เป็นไรจะลูกรักต้องมีอะไรที่ลูกชอบบ้างสิเดี๋ยวนะขอแม่คิดก่อนรู้ละต้องใช้ปืนกาวเนี่ยจะทำให้ลูกร่าเริงนะฉันจะทากาวเป็นวงเล็กๆกับกระดาษกันความร้อนแบบนี้จากนั้นปล่อยให้กาวแห้งต่อไปฉันต้องการยาทาเล็บฉันจะใช้มันทาสีบนกาวรอให้ยาทาเล็บแห้งทีนี้ฉันจะติดมันลงบนเล็บเวนดี้ว้าวเจ๋งมากเลยค่ะและแม่มีสบู่ให้ด้วยนะว้าวดูฟังพวกนั้นสิคะพระเจ้าตุ๊กตาน่ารักจังโชคดีจังเลยดูผมของเธอสิไม่เป็นไรสาวน้อยเราทำได้เดรสมาจากปารีสเลยนะไงฉันมีตุ๊กตาเหมือนกันที่รักมันไม่ใช่ตุ๊กตามันคือขยะฉันหมายถึงดูมันสิเอามาโชว์แบบเนี้ยเป็นฉันอายแย่เลยแต่ฉันรักมันนะไม่เห็นต้องพูดอย่างนี้เลยทำไมนิสัยแย่กันจังน่าโมโหจริงๆหรือฉันจะไปซื้อตุ๊กตาใหม่ดีนะไหนดูในกระปุกหน่อยสิโอ้ไม่พอแฮไม่เป็นไรฉันซ่อนแบงค์เอาไว้ด้วยก็ยังไม่พออยู่ดีแต่ฉันมีไอเดียอยู่หวังว่าจะเวิร์กนะฉันไม่ต้องยิ้มสวยก็ได้มั้งเร็วนางฟ้าฟันช่วยฉันหน่อยหวังว่าจะมีเงินป้ายนี้นะบ้านะดูเงินพวกนี้สิว้าวดูของเล่นพวกนี้ดิมีให้เลือกเพียบเลยอะว้าวดูนะสิเป็นตุ๊กตาที่เพอร์เฟกต์เลยใครเห็นก็ต้องอิจฉาแน่กลับบ้านกับฉันนะสวัสดีค่ะฉันเห็นตุ๊กตาตัวนี้สวยมากแล้วฉันก็อยากได้ค่ะโอเคแต่ต้องจ่ายมาก่อนนะนี่ค่ะว้าวเด็กน้อยไปปล้นธนาคารมาหรือเปล่านางฟ้าฟันช่วยค่ะมีความสุขจังเธอจะมีตุ๊กตาที่ดีกว่าฉันไม่ได้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยนอนกันฝันดีนะฉันจะฝันถึงเธอว่ายังไงจ๊ะเป็นตุ๊กตาที่สวยนะแต่ฉันว่าต้องแปลงโฉมสักหน่อยตลกมากเลยอ่ะมีผมอยู่ทุกที่เลยพวกเธอต้องชอบแน่เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นผมสวยๆของเธอหายไปแล้วฉันขอตัวนะเอเมลี่เป็นอะไรไปเนี่ยทำไงดีล่ะฉันไม่เห็นมีของดีๆกับคนอื่นบ้างเลยถอดทุกอย่างของตุ๊กตาออกก่อนแล้วเราต้องใช้ปากกา 3D ฉันจะเริ่มวาดไปตามหน้าอกของตุ๊กตาทำเป็นเส้นสั้นๆโดยวาดให้มันติดต่อกันจากนั้นก็เปลี่ยนสีฉันจะวาดพลาสติกสีขาวให้เป็นเส้นยาวโดยให้พื้นที่มันด้วยมันจะเป็นส่วนกระโปรงต้องห้ามลืมผมเด็ดขาดฉันจะใช้ปากกา 3D ในการวาดเกลียวสีดำลงมาทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีผมดกดำว้าวชุดสวยจังเธอดูสวยมากเลยนะรอที่จะอวดเธอไม่ไหวละจำไว้นะทำตัวเจ๋งๆเฮ้ยฉันมีอะไรให้ดูด้วยล่ะฮะไม่อยากเชื่อเลยสาวๆรอก่อนว้าวมีสไตล์สุดๆฉันชอบผมแบบนี้เธอทำได้ยังไงอ่ะนี่เป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแปะโปสเตอร์ของฉันดูดีนะเนี่ยเอาหมวกปาร์ตี้วางลงไปหวังว่าจะพอสำหรับทุกคนนะและเก็บไว้หนึ่งอันให้ฉันมาใส่มันกันเถอะดูดีนะเนี่ยฉันว่าฉันพร้อมแล้วทีนี้ก็แค่ต้องรอแขกมาโอเคเข้าใจละไม่รู้มาก่อนเลยนะฮะเลิกเรียนแล้วเหรอเวลาหมดไวจังอะกำลังสนุกอยู่เลยได้กระเป๋าละไปกันเถอะเหนื่อยจังเลยอะถึงบ้านสักทีทำกันบ้านดีกว่าเรามีงานต้องทำเพียบเลยฮะหนังสือฉันน่ะรองเท้าของใครเนี่ยควรซักบ้างนะขอคิดก่อนออกกำลังกายสนุกจริงๆทำไมฉันต้องนั่งข้างเขาเนี่ยฉันต้องหยิบกระเป๋ามาผิดแน่ๆเลยโอ้ยอ๋องอะไรขนาดนี้เนี่ยมาเรียกเหงื่อกันหน่อยเพื่อสุขภาพที่ดีขอหยิบเสื้อผ้าก่อนอะไรเนี่ยป๊อปอิดเหรอสนุกจังเลยแม่ตอนนี้เบื่อแล้วแม่คะหนูอยากได้ของเล่นใหม่หอหนูอยากได้ของเล่นโอ้ได้สิจ๊ะแป๊บนะน่าจะมีของหนุกๆให้ลูกได้เล่นอยู่นะจ๊ะ
เดียวไม่มีของเล่นเลยเหรอมีดีแล้วไม่เป็นไรทุกอย่างจะโอเคของเล่นหนูมีอะไรเหรอคะเอากระเป๋ามาเลยทำแบบนี้ได้ยังไงยิ่งสับประหลาดมันเป็นอุบัติเหตุขอโทษค่ะทำไมเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวคิดไล่ออกแล้วล่ะฉันต้องใช้ป๊อปอิดยูนิคอร์นกับเพชรปลอมฉันจะวางเพชรลงในปุ่มแบบนี้จากนั้นเตรียมปืนกาวมาฉันจะเติมป๊อปอิดด้วยกาวกากเพชรบีบให้ทั่วเพชรเลยนะมันจะต้องสวยแน่ๆเลยใกล้เสร็จแล้วทีนี้ฉันจะรอให้กาวแข็งตัวฉันจะเอากาวออกจากป๊อปอิดฉันมีป้ายทีวีเศษสำหรับกระเป๋าของฉันจะนั่งตรงไหนดีอ่ะเออตรงนั้นไงเค้กนี่ดูน่ากินจังฉันคงได้กินมาหลังจากเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์อร่อยจังแฮะไปดีกว่าหยิบกระเป๋าแป๊บอู้ว้าวดูนี่สิหยุดอย่าขยับนั่นของฉันนะฉันมียูนิคอร์นน่ะเห็นไหมมันอยู่ตรงนี้เพราะงี้ฉันถึงรู้ไงน่ารักเนอะว้าวสวยจังเลยขอโทษด้วยนะนี่กระเป๋าฉันไม่เป็นไรค่ะดีนะเนี่ยที่มีแกไปห้องเรียนดีกว่าโอ้แมทธิวนี่แถมเขาอยู่กับเวนดี้ด้วยอยากให้เขาคุยกับฉันบ้างเขาช่างเหมือนฝันเลยดูเขาสิขอฉันเพ้อหน่อยนะเดี๋ยวรู้แล้วว่าต้องทำไงได้เวลาแปลงโฉมแล้วว้าวดูชุดสวยๆผู้นี้สิฉันต้องเจอชุดสวยๆในนี้แน่ๆสุดยอดไปเลยเริ่มจากตรงไหนก่อนดีโอ้แว่นตานี่สวยจังไหนลองดูสิฉันใส่แว่นเก่ามาได้สักพักแล้วโอ้ดูสิกิ๊บติดผมฉันจะเพิ่มความวิงให้ผมสักหน่อยแค่นี้ก็รู้สึกน่ารักแล้วอะไรต่อดีดีค่ะมีอะไรช่วยคะว้าวเทสตี้เลยนะคะเนี่ยสักครู่นะคะราคา60 ดอลลาร์ค่ะว้าวได้เลยค่ะเดี๋ยวหยิบเงินแป๊บนะคะมีเงินไม่ถึงอ่ะให้ตายละสงสัยจะซื้อไม่ได้ซะแล้วค่ะไม่มีส่วนลดให้เลยเหรอคะไม่ค่ะไม่มีทางถอดออกเลยนะคะฉันชอบมันน่ะถ้าชอบก็ต้องจ่ายเงินค่ะเชิญออกไปได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันรู้สึกไม่ดีเลยเอานิตยสารนี้ไปสิคะคุณอาจจะได้รู้เคล็ดลับแฟชั่นจากในนั้นหน้าขายหน้าชมัดสงสัยชาตินี้แมทธิวคงไม่มองฉันแน่ๆชีวิตช่างโหดร้ายแต่อย่างน้อยก็ได้แมกกาซีนมาฟรีนะเดี๋ยวคิดเลยออกแล้วล่ะนี่น่าจะใช้ได้นะฉันจะวางกระดาษกันความร้อนไว้บนรูปแว่นจากนั้นก็หยิบปืนกาวมาใช้กาววาดไปตามโครงร่างจากนั้นฉันจะวาดขาแว่นฉันอยากให้มันเหมือนกันรอให้กาวแห้งเสร็จแล้วเตรียมยาทาเล็บมาฉันจะใช้มันทากรอบแว่นทาลงไปให้ฉ่ำๆเลยนะทำแบบเดียวกันกับขาแว่นแต่ยังไม่เสร็จนะให้พลิกด้านกรอบแว่นแล้วใช้ปืนกาวอีกครั้งหยดกาวหยดเล็กๆลงไปตรงมุมแล้วติดขาเข้าไปทำแบบเดียวกันกับอีกข้างฉันได้แว่นใหม่แล้วทีนี้ก็โรยกากเพชรลงบนกระดาษกันความร้อนโรยให้เป็นเส้นแบบนี้จากนั้นบีบกาวทับลงไปบีบให้ทั่วกากเพชรเลยนะแล้วก็ใส่กากเพชรเพิ่มฉันจะวางกระดาษกันความร้อนไว้ด้านบนทำให้แบนด้วยเตารีดมันจะทำให้นิ่มขั้นต่อไปต้องใช้กรรไกรปัดกาวให้เป็นแถบๆแบบนี้จากนั้นติดเข้ากับกิฟต์แล้วติดที่ผมของฉันต่อไปก็ใส่แว่นหวังว่าแมทธิวจะชอบลุคใหม่ของฉันนะว้าวเอมิลี่ฉันรู้สึกมั่นใจสุดๆและฉันก็ชอบลุคใหม่ด้วยโอ้ไงแมทธิวไงเอมิลี่ว้าวเธอดูสวยจังนายคิดแบบนั้นจริงๆเหรอเดี๋ยวเลิกเรียนแล้วเธอจะไปไหนเปล่าอ่ะเย่ละอู้เออไงวันดี้ละโอ้โทษทีไงนั่นอะไรอ่ะอ๋อมันคือ AirPods ใหม่อ่ะฉันชอบมากเลยถ้าไม่มีมันเนี่ยฉันอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยขอดูมั้งดิเออก็ได้อ่ะแต่ระวังหน่อยนะอู้สวยจังเลยบางทีฉันน่าจะซื้อมามั่งจีน่าไม่เป็นไรฉันเก็บเองว่าแล้วเชียร์ว่าต้องเป็นอย่างเงี้ยทาดาเกิดอะไรขึ้นอ่ะแค่นี้แตกเลยงั้นเหรอฉันขอโทษนะมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะทำไมต้องมาเกิดอะไรแบบนี้กับฉันด้วยอย่าร้องสิโหยเดี๋ยวดูแล้วว่าต้องทำไงอีกไม่นานเราจะได้เคสที่ดูดีกว่านี้แน่นอนอย่างแรกต้องใช้กาวพลาสติกบีบมันลงไปเป็นเส้นบางๆแบบนี้
น่าจะได้แล้วล่ะทีนี้ก็ต้องใช้แหนบใช้มันติดเพชรปลอมลงไปบนเคสเพราะว่าเราไม่อยากให้มือเหนียวฉันจะใช้สีที่แตกต่างกันโดยเรียงสลับกันต้องใช้เวลาสักหน่อยฉันอยากให้มันเพอร์เฟกต์แล้วฉันไม่อยากให้เวนดี้โมโหโมโหมากกว่านี้พอเสร็จแล้วให้เรียงแถวใหม่ต่อพยายามเรียงให้ประณีตเลยนะมันจะออกมาสีสันสดใสทำลงไปเรื่อยๆจนถึงด้านล่างเคสเสร็จแล้วทำด้านข้างฉันอยากให้มันติดทั่วเคสเลยชิ้นสุดท้ายละว้าวดูนี่ดิอยากให้เวนดี้เห็นแล้วว่าดูสิว่าฉันมีอะไรเคส AirPods ใหม่ของเธอไงหวังว่าเธอจะชอบนะบ้าน่ะเธอทำเองเหรอเนี่ยขอบใจมากเลยนะจีน่าจะว่าไปเรามาฟังเพลงด้วยกันไหมล่ะรับไปสิฟังเพลงอะไรดีอ่ะชอบเพลงนี้จังเลยพร้อมไหมเดี๋ยวขอฉันกดหน่อยนะนะขอหน่อยนะโอเคเอาเลยกดแล้วนะไม่ใช่ว่าต้องมีอะไรสักอย่างหรอใช่แปลกๆนะฉันจะลองอีกทีไม่เอาน่าหรือว่ามันจะเสียแล้วเนี่ยเอ้ยเรากลับบ้านเลยดีไหมโอ้เฮดโฟนเหรอขอบใจฉันชอบเพลงนี้ทำงานเดี๋ยวนี้นะไอ้ปุ๋งงี่เง่าไม่ดีเรื่องเลยเดี๋ยวเธอไปเอามาจากไหนอะเฮ้ยจัสมินยูฮูอยากคายที่สุดหรือต้องใช้อันนี้จัสมินลา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 จริงปะเนี่ยฉันดูแล้วแบบนี้ต้องได้ผลแน่ต้องเสียงดังมากมากหอแปลกจังมันเป็นอะไรไปนะว้าวลา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 เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันจะไม่ใช้มันอีกแล้วฉันได้ไอเดียอื่นแล้วล่ะฉันแค่ขอยืมมาเองนะสาบานได้เฮ้ย hey, ช่วยฉันหน่อยสิช่างเหอะนี่มันแค่เรื่องขำๆอ่ะส่งมาให้หมดเอามาให้หมดนะอย่าว่ากันเลยนะคะเยี่ยมเลยวู้ฮู้จัสมินพอเหอะฉันทำไงดีอ่ะนึกออกแล้วแบบ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 อื้อๆฉันน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้นะเริ่มด้วยการวาดวงกลมกันเลยแต่ฉันจะเหลือช่องเป็นรูปดูกุญแจไว้หน่อยนึงเติมด้านไหนให้หมดเติมแค่ในเส้นนะเกือบเสร็จแล้วนี่ไงประมาณนี้แหละต่อไปฉันต้องวาดเส้นในแนวตั้งหลายๆเส้นอย่าให้เหลือช่องว่างเลยรู้ไหมมันก็ผ่อนคลายดีเหมือนกันนะฉันรู้สึกได้เลยว่าความเครียดก็ค่อยหายไปโอเคทีนี้มาถึงส่วนถัดไปละวาดเส้นตัดผ่านส่วนที่ขึ้นรูปไว้ฉันจะทำเป็นกรอบฉันจะทำแบบเดียวกันกับอีกด้านจากนั้นก็เติมด้านในตอนนี้เอาส่วนนี้เก็บไว้ก่อนทีนี้มาถึงส่วนต่อไปฉันจะวาดเส้นหลายเส้นติดกันฉันอยากทำเส้นพลาสติกยาวๆแบบเนี้ยอีกแค่นิดเดียวนี่แหละเพอร์เฟกต์พอมันนิ่มลงฉันก็จะงอเข้าแล้วนำไปติดกับวงกลมหูฟังของฉันจะอยู่ในช่องพอดีเลยทีนี้ฉันก็จะมีเฮดโฟนเป็นของตัวเองแล้วเพลงดีจังจัสมินดูสิฮะว้าวเจ๋งสุดๆเลยอ่ะเวนดี้ฉันดูมันพิเศษสุดเลยด้วยมาเต้นกันเถอะฝันดีจ้ะจีน่าฮะเสียงอะไรอ่ะมีคนอยู่ตรงนั้นเนาะอ๋อสงสัยฉันคิดไปเองมั้งพยายามนอนให้หลับดีกว่าอะไรกันอ่ะฉันไม่ชอบเลยอ่ะไปให้พ้นนะโผล่หัวออกมาแม่เป็นไรจ้ะลูกรักหนูรู้สึกมันมีสัตว์ประหลาดอยู่ในห้องอ่ะไม่เป็นไรนะลูกไม่มีอะไรหรอกมีสิคะหนูได้ยินมันน่ากลัวลูกไม่เป็นอะไรแน่จ้ะโอ้รู้แล้วมาเปิดไฟนี่กันขอบคุณค่ะแม่ตาฉันนอนไม่ได้อ่ะอย่าเพิ่งไปค่ะแม่อะไรอีกล่ะลูกมันสว่างไปโทษทีจ้ะลูกเดี๋ยวฉันว่าน่าจะแก้ไขได้ต้องใช้กาวแท่งนี้มันไม่เคยทำฉันผิดหวังแค่ขอเวลานิดหน่อยเตรียมพิมพ์น้ำแข็งก้อนรูปหัวใจมาบีบกาวลงไปในหัวใจบีบลงไปให้มันเท่าขอบเลยฉันอยากให้มันเต็มช่อง
จากนั้นฉันก็ปล่อยให้กาวเซตตัวทีนี้ก็ดันมันออกมาได้ละแม่พิมพ์ซิลิโคนทำให้สวยง่ายขึ้นรู้สึกดีจังเลยรู้สึกเพลินสุดๆต่อไปไม่ต้องใช้พิมพ์ละฉันต้องทำให้ปืนกาวร้อนขึ้นจากนั้นดันหัวปืนเข้าไปในหัวใจนี่เป็นการทำให้เป็นรูทำแบบนี้กับหัวใจทุกชิ้นโดยให้แต่ละชิ้นมีรูเท่าๆกันชิ้นสุดท้ายละทีนี้เราจะใส่ไฟนางฟ้าเข้าไปในหัวใจใส่ได้พอดีเลยมันใช้เวลาไม่นานแต่ออกมาดูดีแน่ๆทำไมไม่คิดถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้นะจีน่าต้องชอบแน่ๆน่ารักที่สุดเลยเสร็จแล้วทีนี้มาเปิดไฟกันเถอะว้าวดูดีมากเลยล่ะเป็นไฟตอนกลางคืนที่ดีที่สุดเลยขอบคุณนะคะแม่มันน่ารักมากๆเลยแม่ก็ว่างั้นจ้ะแล้วเจอกันตอนเช้านะดีขึ้นเยอะเดี๋ยวก่อนไม่เอาเล่นมวยปล้ำนิ้วก่อนฉันมือโปรนะบอกไว้ก่อนอู้เธอเก่งนี่ดุเดือดสุดๆยอมแพ้สิเวนดี้ไม่ทันสนใจละใหญ่ขี้โกงว้าวดูนี่สิเกิดอะไรขึ้นน่ะเราอยู่ไหนกันน่ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่ต้องมามองฉันเลยร้อนจังฉันรู้นะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะใช่แมงป่องหรือเปล่าโอ้แหวะแจสมินเธอทำอะไรอยู่อ่ะมันไปไหนอ่ะฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยเธอโอเคไหมฉันแค่อยากดื่มน้ำเองนะเอาเหอะร้อนสุดๆหรือว่าฉันจะรองเหงื่อไว้รวมกันดีอ่ะเอาจริงดิเฮ้ยมันยังมีน้ำนี่นาบรรยาฉันไปไหนหมดเอาหน่อยไหมขอบใจฉันหิวน้ำสุดๆเลยนั่นอะไรอ่ะดูไม่ค่อยปกตินะไม่ใช่อะไรที่เห็นได้ทุกวันนะฉันนึกว่าของแบบนี้จะมีแต่ในหนังว้าวแบบนี้ดีกว่าเดิมเยอะเลยดูแตงโมหวานฉ่ำนี่สินี่แหละที่ฉันต้องการกลิ่นหอมมากๆด้วยอ่ะโอ้ไม่นะน่าผิดหวังจังแบบนี้น่าจะช่วยได้นะเราทำไงกันดีอ่ะเดี๋ยวฉันนึกอะไรได้แล้วฉันจะเริ่มด้วยการวาดรูปพระจันทร์จากนั้นก็เติมเส้นในแนวตั้งฉันจะเหลือช่องว่างแต่ละเส้นเอาไว้ฉันจะเติมสีเขียวอ่อนลงไปด้านล่างรูปพระจันทร์ทำลงมาเรื่อยๆเลยโอเคแค่นี้ก็พอละมาเติมสีแดงกันเถอะฉันจะทำตามแพทเทิร์นเดิมเลยนะยิ่งวาดต่ำลงไปก็จะยิ่งแคบลงมันจะออกมาเหมือนแตงโมหั่นชิ้นเห็นไหมเติมรายละเอียดสักหน่อยส่วนนี้ง่ายๆเลยฉันแค่วาดวงกลมสีดำวาดให้ทั่วส่วนสีแดงเลยโอเคฉันต้องเจาะรูไว้ตรงส่วนปลายสามเหลี่ยมด้วยแล้วก็ทำชิ้นแตงโมเพิ่มอีกและเรียงแต่ละชิ้นลงไปด้านบนจากนั้นร้อยเชือกพลาสติกผ่านรูแล้วก็ยึดให้แน่นแล้วมันก็กลายเป็นพัดเหมาะกับเวลาร้อนๆแบบนี้เลยว้าวเราจะได้เย็นกันแล้วรู้สึกถึงลมเย็นเลยอ่ะโอ้พระเจ้าจัสมินฉันขอโทษนะฮะโดนแล้วฉันเจอเจ้านี่อยู่หลังหินตะหากทำไมถึงทำแบบเนี้ยไม่ขำเลยนะอย่างน้อยฉันก็มีพัดล่ะพร้อมนะสู้เลยออกไปจากนี่เลยขี้แพ้ดีมากเจ้ากระต่ายฮะขาเธอมันขาดออกมาไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวมีตุ๊กตาให้เล่นอีกเยอะเล่นตัวไหนดีแล้วเนี่ยเออตัวนี้ดีนะเนี่ยอยากรู้จังด้านในมีอะไรยัดนุ่นเพียบเลยเหมือนกับเมฆนุ่มๆไม่มีขีดอ่ะจีน่าแม่เอาคุกกี้มาให้จ้ะจีน่าทำอะไรเหรอลูกไดโนเสาร์ที่น่าสงสารเฮ้ยสนุกมากๆเลยเออไงคะแม่ลูกทำอะไรเนี่ยฮะตุ๊กตาพังหมดแล้วหนูทำอะไรลงไปหนูก็สับประหลาดหยุดร้องเถอะลูกไม่ต้องเสียใจรับนี่ไปจ้ะเดี๋ยวแม่มาแม่จะจัดการทุกอย่างให้เองฉันได้วาดตัวละครนี้ในรูปแบบต่างๆบนกระดาษนี้เสร็จแล้วเอาปากกา3 มิติมาวาดทับ
วาดไปตามโครงร่างแบบง่ายขึ้นเยอะเลยทำให้การวาดสนุกขึ้นไปอีกโอเคด้านแรกเสร็จแล้วต่อไปเราจะวาดมุมด้านข้างวาดไปตามโครงร่างเหมือนเดิมไปที่ขั้นตอนต่อไปกันเราจะมาประกอบมันฉันรวม2ชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อสร้างกรอบเสร็จแล้วให้ใช้ปากกา 3D เติมเต็มฉันจะสร้างเส้นเล็กๆไปตามกรอบฉันชอบลงสีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทำให้เส้นอยู่ชิดๆกันเข้าไว้ไล่ลงมาตามกรอบเลยสนุกจังเลยเราสนุกกว่าถักนิตติ้งอีกอะไม่จำเป็นต้องทำให้เป๊ะมากนะตอนนี้แต่ฉันอยากให้มันครอบคลุมมากที่สุดมันจะทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นในภายหลังตอนนี้ยังไม่เสร็จนะต้องมาลุยกันอีกหน่อยเพราะที่เสร็จนะแค่ฝั่งเดียวตอนนี้จะมาทำอีกข้างนึงทำแบบเดียวกันกับฝั่งแรกเลยที่ต้องทำก็แค่วาดเส้นยาวๆในแนวนอนมาเร่งความเร็วกันหน่อยติดลมแล้วล่ะส่วนนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งทีนี้ก็ทำตรงข้อต่อฉันจะสร้างเลเยอร์เพิ่มเส้นแนวตั้งเข้าไปสิ่งนี้จะช่วยปกปิดช่องว่างต้องห้ามลืมที่หูด้วยนะดีขึ้นเยอะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะทีนี้ต้องใช้กระดาษทรายฉันจะถูมันบนพลาสติกว้าวดูดิดีกว่าที่คิดอีกอ่ะทีนี้มาเพิ่มรายละเอียดกันเถอะฉันจะใช้สีดำทำตาขีดไปมาเป็นวงกลมเล็กๆจากนั้นทำตาอีกครั้งมาเปลี่ยนสีเพื่อลงสีที่แก้มกันฉันอยากแต่งหน้าแบบนี้มั้งจังเฉดสีแดงเนี่ยต้องเหมาะกับฉันแน่นอนทีนี้ต้องใช้ปากกาสีดำใช้มันแต้มสีที่ปลายหูแต้มลงไปไม่ต้องเยอะมากยังขาดอะไรไปอย่างนะหางนั่นเองฉันจะติดมันที่ด้านหลังเสร็จแล้วดูดีนะเนี่ยสีหน้าแม่มีอะไรมาให้นะลูกจริงเหรอคะนี่ไงล่ะจ๊ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะแม่หนูชอบมากเลยดูสิหนูดึงมันได้โดยไม่พังด้วยแถมกัดได้ด้วยฮู้เล่นให้สนุกนะจ๊ะแม่จะปล่อยให้หนูเล่นไปแล้วกันส่วนฉันไปดูทีวีดีกว่าการแต่งหน้านี่มันวิเศษจริงๆนะทางสว่างแล้วเยี่ยมเลยดูของพวกนี้สิเริ่มจากอะไรก่อนดีอะไรที่เตะตาฉันบ้างนะอู้เย้ว้าวผลไม้ที่ฉันชอบที่สุดในโลกเอวาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหายไปว้าวสวยจังโอ้โหสวยแล้วฉันฉันต้องรีบแก้ไขแล้วไม่เอานี่อ่ะฮะโอ้ยช่างเหอะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยบิงโกฉันจะเริ่มด้วยขอบของชิ้นส่วนนี้ต่อไปก็อีกชั้นและอีกชั้นไม่ยังไม่เสร็จนะคุณต้องทำต่อไปจนกว่ามันจะหนาและเมื่อใส่จนหนาพอแล้วให้จบที่สีแดงจากนั้นใช้พิมพ์คุกกี้กดลงไปนี่คือชิ้นส่วนที่เราต้องการที่เหลือก็เก็บไว้ก่อนจากนั้นใส่ตะขอเข้าไปด้านบนทาดาเพอร์เฟกต์สนุกไหมจ๊ะโอ้ยหมดสนุกแล้วสิแค่มานั่งเล่นเฉยๆอ่ะไปก่อนนะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนี่เธอเอาสร้อยคอใหม่มาให้ฉันเหรอดูเหมือนถูกทำมาเพื่อฉันเลยนะสวยจังแม้ว่าหมาป่าจะมีฟันแหลมแต่เขาก็มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และแล้วเมื่อเจ้าหญิงลูบขนของเขาก็นอนแทบเท้าเธอและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็อยู่ด้วยกันเสมอโอ้เธอหลับไปแล้วห่มผ้าให้หน่อยดีกว่าทีนี้ก็ย่องออกจากห้องของเธอไม่นะเสียงดังเชียวโอ้อย่าตื่นนะโอ้ยังหลับอยู่บ้าจริงฉันทำตุ๊กตาเธอพังเธอต้องเสียใจแน่ๆถ้ารู้เรื่องนี้แย่แล้วฉันจะทำไงดีโอ้รู้แล้วว่าควรทำไงมาม่าเจ้าตุ๊กตามาซ่อมเธอกันหน่อยอย่าทำฉันผิดหวังนะปากกา 3D คราวนี้ต้องพึ่งแกแล้วฉันจะทำให้มันเหมือนเกล็ดปลาหางของนางเงือกจะได้ดูสมจริงขึ้นทีนี้ก็ใส่ครีบลงไปด้านล่าง
สีเหลืองดูเป็นสีที่ดีในการเริ่มต้นนะแต่ฉันจะใช้แค่ส่วนหนึ่งเพราะอยากให้มันมีสีสันน่ะเรียบร้อยทีนี้ก็ส่วนสุดท้ายเพิ่มสีเหลืองที่ด้านบนอีกนิดเรียบร้อยแล้วว้าวออกมาน่ารักสุดๆฉันว่าเธอน่าจะแฮปปี้กับมันนะพูดตามตรงฉันภูมิใจกับมันมากเลยฉันจะวางตุ๊กตาไว้ตรงนี้ให้เธอเห็นฝันดีนะทีนี้ก็แอบย่องออกจากห้องอีกครั้งหมาป่าอยากกินไอศกรีมเชอร์รี่พร้อมนะสักทีสิโอ้เกือบแล้วYes! ฉันชนะฉันจะกดปุ่มแล้วนะอู้ชุดน่ารักจังแล้วดอกไม้ก็สวยมากกลิ่นหอมมากด้วยเยี่ยมไปเลยวันดีวันดีพระเจ้าดูแหวนนั่นสิจัสมินฉันไม่เคยเห็นเธอเลยเธอทำอะไรอ่ะอ๋อโรแมนติกจังล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยพอได้แล้วมันของฉันนะไม่จริงของฉันต่างหากส่งมานะไม่มีทางพวกคุณช่างเหอะหยุดนะเธอทำมันพังแล้วนะเพชรไปไหนแล้วอะทำไมเธอถึงทำแบบนี้อย่าร้องไห้สิมันน่าจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตฉันสิหยุดร้องไห้เหอะรู้แล้วนะหยุดก่อนเถอะฉันไม่เคยได้อะไรดีๆเลยไม่แฟร์เลยฉันจะทำเครื่องประดับของฉันเองฮะเดี๋ยวนะไม่แน่ฉันอาจจะซ่อมได้เริ่มด้วยการหยอดกาวลงบนแหวนแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งหน่อยจากนั้นจุ่มลงในกลิตเตอร์ทำแบบนี้จะช่วยเติมประกายได้ว้าวเวนดี้นี่ให้เธอนะแหวนให้ฉันเหรอใช่สิเธอทำให้ฉันมีความสุขมากเลยอ่ะมันสวยที่สุดเลยเธอเอานี่ไปได้นะว้าวขอบใจเป็นไงมั่งฉันชอบนะเธอน่ารักจังเลยเราดูดีทั้งคู่เยี่ยมมากเย้ ถูกต้องเลยป๊อปคอร์นนี่อร่อยจริงๆอยู่ไหนนะมันอยู่ไหนหรืออาจจะอยู่ใต้หมอนเธอทำอะไรเนี่ยหยุดเคลื่อนหมอนใส่ฉันได้แล้วขอเช็คใต้ขาเธอหน่อยไม่ได้เรื่องเลยตามหาจนทั่วแล้วอะไรของเธอเนี่ยตั้งหูข้างหนึ่งของฉันหายแล้วหาไม่เจอฮะใบไม้นี่ก็คล้ายๆมันอยู่นะขอสักใบสิฉันแก้ปัญหาให้เธอได้ปากกา 3D ช่วยได้อีกแล้วสีเขียวนี่สวยจริงๆฉันชอบที่มันเป็นเงาๆแล้วก็อีกฝั่งของใบไม้สนุกจริงที่ได้มาลองกับใบไม้จริงเรียบร้อยแล้วก็เอามันออกแทบจะดูเหมือนใบไม้จริงเลยล่ะถึงเวลาติดตะขอให้ตังหูแล้วเยี่ยมทีนี้ก็ทำอีกอันพวกมันพร้อมใส่แล้วดูสิว่าฉันมีอะไรมาให้อ่ะเยี่ยมไหนลองหน่อยสิดูเป็นไงบ้างสวยไหมเย้ yeah! Oh my god ฉันชอบมันจังอย่างกับใบไม้จริงเลยน่ารักมากก็นะปัญหาคลี่คลายละเธอไม่ต้องกังวลกับมันอีกแล้วชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงแต่ถ้าคุณมีปากกา3มิติและปืนกาวสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นได้เคล็ดลับสุดโปรดของคุณคืออะไรคอมเมนต์บอกเราหน่อยอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ยอดเยี่ยมแบบนี้อีก